แต่ถ้าคุณแพลนนิ่งตั้งแต่ต้นนี่คือสิ่งที่เรามองว่าในฟิวเจอร์ถ้าเราจะจัดอีเวนต์เนี่ยคุณต้องแพลนสิ่งเหล่านี้เอาไว้เลยเช่นจัดพื้นที่วางเลยว่าได้กี่คนอันนี้ได้กี่คนจัดกิจกรรมเวทีเรื่องของคอนเสิร์ตต้องมีออนไลน์ไหมมีออฟไลน์ไหมอันนี้คือจะต้องคิดถึงฟิวเจอร์เอาไว้เลยเรื่องของการลงทะเบียนการมีจุดระยะห่างขึ้นลิฟต์เราก็ยังต้องยืนห่างจากคนข้างหน้าจากเดิมนี่แบบแทบจะวิ่งแซงกันเลยนี่คือสิ่งที่จะต้องคอนเซิร์นมากขึ้นนะคะเนี่ยต้องมีการจัดพื้นที่ให้เห็นให้ยืนเจ้าหน้าที่การเตรียมเรื่องหน้ากากซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นออปชั่นอลที่เราไม่ได้คิดในช่วงเวลาเมื่อ3เดือนที่แล้วหน้ากากยังอันละประมาณ20บาทอะเกือบ20อะทุกวันนี้มันก็ราคาลงมาแล้วหลังจากที่มันโอเคขึ้นน่าจะอยู่ประมาณ3บาทคุณจะเห็นว่าต้นทุนมันดิฟกันเยอะถ้าคุณจัดงานอย่างเงี้ยเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วหน้ากากอันละเกือบ20คุณต้องสั่งหน้ากากมากี่อันราคาเท่าไหร่ในขณะที่ถ้าปัจจุบันนี้อ่ะพอมันเป็น normal แล้วราคามันก็จะต่างกันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรคำนึงถึงและปรับตัวให้อยู่ในเขาเรียกอะไรให้อยู่ในรูปแบบของการจัดงานในทุกๆครั้งเนี่ยถ้าจะเห็นว่าเวลามาเขาจะพอเวลาเขาสแกนคิวอาร์โค้ดปั๊บเขาก็จะเข้าไปในข้อมูลนี่คือการจัดที่นั่งในหอจากเดิมที่เราจัดได้ทีนั่งได้อยู่ประมาณ100ที่เราต้องเว้นนี่คือเว้นน้อยนะคือเว้นเพื่อให้มันเกิดช่องว่างแต่ถามว่าในความเป็นจริงมันไม่ได้4ตารางเมตรถ้าจัด4ตารางเมตรนี่จะแบบห่างกว่านี้อีกซึ่งมันก็มีผลต่อหลายๆอย่างเรื่องของการคนเข้าชมในพื้นที่ของหอก็มีผลเนี่ยต้องมีจุดให้ยืนสื่อมวลชนสามารถจะยืนได้แค่ไหนระยะไหนจุดที่คุณยืนและสัมภาษณ์เจ้าภาพในงานหรืองานที่ถามว่าอาจารย์ก็โชคดีที่ในช่วงที่หลังจากโควิดปั๊บเนี่ยเราก็ทำพวกงานเหล่านี้งานสตรีมมิ่งงานเว็บแคสเราได้งานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำเรื่องของสตรีมมิ่งเราแปลงอันนี้เป็นห้องประชุมของบริษัทเราก็แปลงห้องประชุมนี้ให้เป็นสตูดิโอขึ้นมาจัดเป็นสตูดิโอมีพิธีกรออนไลน์คอนเทนต์ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องหัวใจสำคัญของการจัดประเภทที่เป็นเวอร์ชวลเนี่ยคือคอนเทนต์คือสปีกเกอร์คือพิธีกรคือผู้ดำเนินรายการถ้าผู้ดำเนินรายการไม่สนุกคุณจบเลยนะงานสตรีมมิ่งงานคอนเฟอเรนซ์ของคุณที่เป็นออนไลน์เนี่ยคนจะลุกไปเข้าห้องน้ำทันทีอะแล้วก็ไม่บอกด้วยเพราะว่าคุณจะมองไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งถ้าเขาปิดภาพปิดหน้าปิดหูปิดเสียงปั๊บเนี่ยคุณมองไม่เห็นเขาละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องคำนึงถึงก็คือว่าคุณจะทำยังไงแล้วคิดอยู่เสมอว่าถ้าเขาอยู่หน้าจอแล้วเขามีรีแอคชั่นได้ตลอดเขาจะต้องไม่เบื่อเขาจะต้องมีอะไรที่จะทำให้คือคุณต้องทำให้เขาสนใจได้ตลอดเวลา